สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นตอนด็อกเตอร์ออนแอร์เกี่ยวกับเรื่องราวของไม่เชิงสุขภาพนะแต่เป็นชุดตรวจสุขภาพดีๆงามๆมาฝากเห็นใส่ลายเสืออย่างนี้นะคะเราจะต้อนรับปีขานหรือปีเสือไปด้วยกันในหัวข้อขานรับสุขภาพดีนาทีนี้ต้องแข็งแรงแข็งแรงยังไงพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นายแพทย์วิทวัฒน์รามการุณอายุรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับสู่ดร.ออนแอร์นะคะก่อนอื่นเลยวันนี้จะไม่ใช่บอกว่าเชิงเกี่ยวกับรายละเอียดโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพอะไรแต่เป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพประจำปีจริงๆแล้วมันสำคัญแค่ไหนคะคุณหมอสำคัญยังไงครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเป็นคำถามที่ดีมากต้อนรับปีขานเลยเนาะก็ความไม่มีโรคนะครับเป็นลาภอันประเสริฐเนาะใครๆก็อยากมีสุขภาพดีจริงๆต้องใช้คำว่าการวางแผนสุขภาพนะครับก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันวัยทำงานจนถึงวัยสูงอายุเลยนะครับค่ะกลุ่มที่จะเน้นเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานขึ้นมานะครับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปจนถึงวัยสูงอายุนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มเด็กเนี่ยก็จะให้ไปปรึกษาทางกุมารแพทย์มากกว่านะครับก็คือในกลุ่มเด็กเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการตรวจพัฒนาการหรือว่าวัคซีนนะครับส่วนในกลุ่มวัยทำงานขึ้นมาเนี่ยอายุ20ปีขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราต้องมีการตรวจเช็คสภาพร่างกายว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นการคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นโรคในอนาคตเพื่อที่จะรักษาได้ทันท่วงทีนะครับหรือว่าไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือระบบต่างๆต่อไปนะครับค่ะกำลังจะถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพแต่เหมือนคุณหมอไล่มานี่แทบจะทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วถูกไหมคะครับ ก็จริงๆมันมีความสำคัญหมดทุกคนนะครับทั้งเพศหญิงและเพศชายนะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับโดยหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้จะเป็นกลุ่มวัยทำงานขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็วัยสูงอายุเดี๋ยวขออนุญาตแจกแจงให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงมีความสำคัญที่ว่าเราจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีนะครับเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของเราเนี่ยเรื่องไลฟ์สไตล์นะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ไลฟ์สไตล์พฤติกรรมสุขภาพก็คือหนึ่งเรื่องของการบริโภคอาหารสองเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะยุคนี้ซึ่งเป็นยุคโควิดเนี่ยก็อะไรต่างๆพวกนี้ก็มักจะไม่ค่อยจะถูกต้องนะครับอย่างเช่นเรื่องพฤติกรรมออกกำลังกายก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าต้อง work from home บ้างล่ะต้องไม่ค่อยได้มี activity ต่างๆนะครับเรื่องอาหารก็ไม่ได้เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพเพียงพออาจจะรับประทานของมันของทอดเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะจิตใจภาวะเครียดอย่างนี้พวกนี้จะส่งผลต่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคในอนาคตได้ทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะโรคที่ว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกนะครับเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็คือโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะครับในทั่วโลกเนี่ยเขาเก็บสถิติมาแล้วว่าโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเนี่ยตาเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งส่วนของประเทศไทยเนี่ยข้อมูลของในปี61นะครับอัตราเสียชีวิตอันดับหนึ่งนี่เป็นโรคมะเร็งนะแต่ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนี่ก็อยู่ในท็อป3เหมือนกันนะครับก็คือพวกนี้เราสามารถตรวจคัดกรองด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อจะค้นหาความเสี่ยงที่จะการในการเป็นโรคต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อจะได้ป้องกันแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วเข้าสู่คำถามว่าแล้วใครควรจะตรวจสุขภาพประจำปีบ้างครับก็คือ1คนปกติทั่วไปเลยทุกคนนะครับที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนี่แหละก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวแล้วอาจจะทราบแล้วหรือว่ายังไม่ทันเป็นโรคประจำตัวหรือว่าเริ่มตรวจแล้วเริ่มมีความผิดปกติอย่างเงี้ยก็ควรมาติดตามตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งแนะนำว่าตรวจอย่างน้อยนะครับทุกปีนะครับปีละ1ครั้งอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเราป่วยเป็นโรคเฉพาะบางอย่างอย่างเช่นเบาหวานความดันอย่างเงี้ยคุณหมอก็อาจจะนัดติดตามถี่ขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับผมค่ะ
กำลังจะถามพอดีว่าตรวจสุขภาพต้องตรวจบ่อยแค่ไหนถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปคือปีละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะคะใช่ครับทีนี้สมมติแต่สำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวก็แล้วแต่คุณหมอจะนัดมาตรวจอย่างนี้คะใช่ครับแต่โดยทั่วไปก็เริ่มต้นปีละหนึ่งครั้งก่อนนะครับอย่างเช่นจะขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าเกิดวางแผนสุขภาพเลยถ้าสมมติเริ่มจากผู้ชายนะครับก็การตรวจสุขภาพประจำปีก็จะตรวจเริ่มจากตรวจสัญญาณชีพต่างๆนะครับตรวจเรื่องของตรวจสภาพร่างกายอัตราการหายใจชีพจรนะครับตรวจความดันโลหิตอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีการตรวจเรื่องของตรวจเลือดนะครับตรวจปัสสาวะต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงอายุที่มากขึ้นนะครับเราก็จะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นมีการคัดกรองเรื่องของมะเร็งต่างๆนะครับอย่างเช่นมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับในผู้ชายเนาะส่วนในคุณผู้หญิงนะครับก็จะมีเรื่องของมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งเต้านมนะครับที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้ครับค่ะมีคำถามว่าถามว่าอายุไม่ถึง30ปีต้องไปตรวจสุขภาพไหมคะถ้ายังต้องตรวจจำเป็นเลยครับอะไรนะคะจำเป็นต้องตรวจนะครับไม่ทราบว่าที่ถามนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงค่ะทิศตีนะครับครับก็จริงๆการวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยก็จำจริงๆเป็นเรื่องจำเพาะสำหรับบุคคลเหมือนกันนะที่จะวางแผนสำหรับตัวเองนะครับเพราะว่าเราต้องดูในบริบทต่างๆของตัวเราเองด้วยอย่างเช่นว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องประวัติครอบครัวของเราว่าตัวเราเองเนี่ยมีประวัติครอบครัวที่เสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างมีเขาเรียกว่าญาติสายตรงนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องที่ว่าเกิดกับคุณพ่อคุณแม่เดียวกันนะครับป่วยเป็นโรคอะไรบ้างตรงนี้แพทย์จะมาใช้ในการประเมินเพื่อแนะนำว่าตรวจสุขภาพอะไรบ้างอย่างเช่นว่าถ้ามีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมในอนาคตได้นะครับก็แนะนำให้ตรวจเร็วขึ้นกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับอีก10ปีนะครับอย่างของคำถามเนี่ยครับอายุไม่ถึง20ปีก็20กว่าปีไม่ถึง30ปีก็20กว่าปีใช่ไหมครับก็คือตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปเลยนะครับไขมันตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับเพื่อคัดกรองเรื่องของเบาหวานเนาะแล้วก็ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงนะครับตรวจปัสสาวะนะครับคัดกรองเรื่องความผิดปกติของระบบปัสสาวะแล้วก็ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเพื่อดูว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่นะครับแล้วก็ในผู้หญิงถ้าที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับพออายุ25ปีเนี่ยก็จะแนะนำให้ตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งปากมดลูกด้วยนะครับที่เรียกว่าแป๊บสเมียนะครับก็น่าจะเคยได้ยินกันอยู่นะครับแต่ถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยยังเวอร์จินเนี่ยนะครับก็ผู้หญิงอายุครบ30ปีก็แนะนำให้ตรวจเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็ในช่วงอายุ30ถึง40ปีเนี่ยก็จะแนะนำให้ตรวจเรื่องมะเร็งเต้านมเพิ่มเติมมานะครับโดยเฉพาะคนที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยควรจะตรวจตั้งแต่อายุ30ปีนะครับควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจแมมโมแกรมหรือว่าอันตราซาวด์ดูว่ามีก้อนผิดปกติในเต้านมหรือเปล่านะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนมากแพทย์ก็จะนัดติดตามปีละครั้งนะครับอย่างช้าถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมเลยก็แนะนำต้องตรวจที่อายุ40ปีนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเนาะคุณหมอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเริ่มตรวจสุขภาพตอนอายุเท่าไหร่บางอย่างบางคนมีความรู้สึกว่าโอ๊ยฉันยังวัยรุ่นอยู่เลยฉันยังแข็งแรงอยู่เลยจำเป็นต้องตรวจสุขภาพด้วยเหรอหญิงกับชายใครควรจะต้องตรวจก่อนอายุเท่าไหร่ยังไงก็ตรวจได้ตั้งแต่อายุ20ปีเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราทํางานหรือว่าเราใช้ร่างกายเราเปรียบง่ายๆเหมือนร่างกายเหมือนร่างกายเราเป็นรถนะครับก็ต้องไปตรวจเช็คระยะนะครับตามกําหนดเพื่อดูว่ามีอะไรหรือมีอะไรสึกหรอเสื่อมสภาพที่เราต้องดูแลต้องบำรุงรักษาไหมร่างกายของมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับพอเราใช้งานไปถึงจุดๆนึงอย่างตั้งแต่อายุ20ปีเนี่ยเราก็สามารถคัดกรองหาความผิดปกติต่างๆได้แล้วนะครับเรื่องของ
ตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไปเลยนะครับตรวจเช็คสายตานะครับมีสายตาสั้นสายตายาวหรือเปล่านะครับตรวจของความดันโลหิตสูงนะครับตรวจเรื่องของสัญญาณชีพต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันระดับน้ำตาลอันนี้ตรวจได้เลยนะครับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะรวมทั้งตรวจแนะนำว่ามีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดไว้ด้วยนะครับเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็อาจจะมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมอย่างอื่นที่แนะนำเพราะว่าพฤติกรรมสุขภาพช่วงนี้อย่างที่รู้กันนะครับว่า PM 2.5 ก็เยอะเหมือนกันนะครับเรื่องแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรื่องของปัญหาเรื่องของการสูบบุหรี่ตรงนี้เราก็แนะนำว่าตรวจคัดกรองเรื่องของให้เอ็กซเรย์ปอดไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะยุคนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามีปัญหาเรื่องการติดเชื้อทางเดินหายใจกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องโควิด19โควิด19นี่ครับคุณหมอคะมีคนส่งข้อความมาถามทางไลน์ของสถานีนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอว่าคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมเสียชีวิตไปนานแล้วพี่สาวก็เป็นแต่ว่าผ่าไปแล้วอยากทราบว่าพี่น้องคนอื่นๆมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอีกหรือเปล่าเราได้ยินมาว่าถ้าคนนึงเป็นแล้วพี่น้องคนอื่นๆก็จะไม่เป็นแล้วอย่างนี้หรอคะก็เหมือนกันที่คุยกันในตอนแรกนะครับก็คือแสดงว่าคนนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะว่ามีคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ญาติสายตรงพี่น้องก็เป็นมะเร็งเต้านมด้วยฉะนั้นตัวของคนไข้เนี่ยของผู้ถามเนี่ยแนะนำว่าให้มาตรวจมะเร็งเต้านมที่อายุ30ปีนะครับ30ปีต้องมาตรวจแมมโมแกรมหรือว่าอัลตราซาวด์เลยนะครับแต่ก่อนถ้าอายุยังไม่ถึง30นะก็ให้อาจจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าดูวิธีการตรวจคำก้อนเต้านมด้วยตนเองได้นะครับตรงนี้ค่ะอันนี้คือเขาเข้าใจว่าถ้าคุณแม่เป็นแล้วในบรรดาพี่น้องถ้าพี่คนนึงเป็นแล้วคนอื่นๆไม่น่าจะเป็นแล้วอย่างนี้ค่ะคุณหมอเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นตรงนี้น่าจะไม่ถูกต้องนะครับค่ะคือถ้ามีญาติพี่น้องเป็นก็ตัวเองยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเป็นมะเร็งเต้านมด้วยครับค่ะนะคะอันนี้ก็จะตอบคำถามของคุณวิสัญญานะคะส่วนที่บอกว่าถ้าจะต้องไปตรวจสุขภาพคนที่จะไปตรวจเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะครับก็การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเรามีการตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วก็ต้องมีการตรวจเลือดนะครับมีการตรวจของตรวจปัสสาวะตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็อาจจะมีการตรวจพิเศษอื่นๆนะครับอย่างเช่นตรวจอุจจาระแล้วก็ตรวจอันตราซาวด์ช่องท้องเป็นต้นนะครับดังนั้นการเตรียมตัวเนี่ยเนื่องจากมีการตรวจสภาพร่างกายครบทุกระบบนะครับก็แนะนำว่า1พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็งดชาและกาแฟนะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีผลต่อสัญญาณชีพนะครับต่อความดันต่อชีพจรอย่างนี้นะครับถ้าเราบางคนไม่ได้พักผ่อนเพียงพอมาหรือว่าดื่มชากาแฟมาเนี่ยความดันสูงหรือว่าชีพจรผิดปกติได้นะครับตรงจุดนี้จะเจอบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการเตรียมตัวสุขภาพนี้ก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดนะครับโดยเฉพาะการตรวจไขมันแล้วก็น้ำตาลเนี่ยต้องมีการงดน้ำและอาหารอย่างน้อยนะครับ8ถึง12ชั่วโมงนะครับทำไมถึงแนะนํา8ถึง12ชั่วโมงเพราะว่าถ้าตรวจน้ำตาลในเลือดเนี่ยให้งดอาหารนะครับให้งดน้ำและอาหารเนี่ย8ชั่วโมงนะครับโดยการงดน้ำนี่ก็คืองดน้ำที่มีส่วนผสมนะครับอย่างเช่นน้ำหวานหรือว่าที่มีสารเติมลงไปในน้ำแต่ว่าถ้าน้ำเปล่าปกติดื่มได้ในปริมาณเล็กน้อยนะครับค่ะแต่ถ้าเป็นตรวจไขมันในเลือดเนี่ยก็แนะนำให้งดอาหาร12ชั่วโมงนะครับก็คือแต่ส่วนมากเวลาเรามาตรวจโปรแกรมสุขภาพนี่ก็จะมีการตรวจทั้งน้ำตาลและไขมันอยู่แล้วดังนั้นก็แนะนำงด12ชั่วโมงไปเลยนะครับก็สมมติว่าตรวจ8โมงเช้าอย่างนี้ครับเราก็เตรียมตัวงดน้ำงดอาหาร8 2ทุ่มนะครับครับประมาณนี้นะครับแต่น้ำคือยังจิบได้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะน้ำยังจิบได้บ้างนิดหน่อยใช่ครับน้ำเปล่าแทนได้แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการตรวจพิเศษอื่นๆอย่างเช่นตรวจอุจจาระด้วยเนี่ยก็บางคนถ้ามียาที่รับประทานที่ว่าระคายเคืองทางเดินอาหารนะครับต้องอันนี้ต้องงดก่อนนะครับงดก่อนสัก3วันหรือว่าทานอาหารที่อาจจะมีสีแดงอะไรอย่างนี้ก็แนะนำงดก่อนเพราะว่าเวลาตรวจอุจจาระเนี่ยเราจะตรวจพวกเม็ดเลือดหรืออะไรเม็ดเลือดแดงในอุจจาระนะครับเดี๋ยวค
ผลมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปได้ประมาณนี้ครับค่ะแล้วระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมีข้อแตกต่างไหมคะในเรื่องของการจะไปตรวจสุขภาพหรือการเตรียมตัวหรือช่วงเวลาก็อยู่ที่ว่าชุดตรวจเราจะตรวจชุดไหนบ้างนะครับอย่างโดยทั่วไปก็ไม่แตกต่างกันนะครับก็คือหลักๆเลยก็คืองดน้ำงดอาหาร12ชั่วโมงแต่ว่า อย่างถ้าเกิดของผู้หญิงก็จะมีการมีตรวจภายในนะครับตรวจแพปซีเมียแล้วก็ตรวจมะเร็งเต้านมอย่างนี้ครับก็จะดูว่าช่วงที่มาตรวจเนี่ยไม่มีประจำเดือนนะครับพยายามเว้นไปก่อนสักประมาณ1อาทิตย์นะครับอย่างน้อยนะครับหรือ2อาทิตย์ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็มันจะมีผลเวลาตรวจตรงนี้มันจะแปลผลยากนะครับค่ะทีนี้วิธีการรับมือนะคะกับสุขภาพเพราะว่าตอนนี้กำลังจะปีใหม่แล้วนะกำลังจะเทศกาลปีใหม่แล้วพอช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่หรือใกล้ๆปีใหม่ช่วงนี้มันควรจะตรวจอะไรบ้างแล้วตรวจยังไงดีถึงจะเหมาะสมคะคุณหมอครับก็ช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็เป็นเทศกาลที่บางคนก็ถือโอกาสเฉลิมฉลองหรือว่ามีดื่มแอลกอฮอล์นะครับตรงนี้แล้วก็หรือว่าบางคนก็อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารมันอาหารของทอดตรงนี้จะเยอะกว่าปกติด้วยนะครับก็แนะนำหลังจากผ่านเทศกาลไปแล้วนะครับ ก็มาตรวจสุขภาพได้ก็คือตรวจควรจะตรวจนะครับไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดนะครับเพื่อดูว่ามีความผิดปกติตรงนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าสายแบบดื่มแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคตับอักเสบหรือว่าตับแข็งหรือว่าถ้ารุนแรงเลยก็เป็นโรคมะเร็งตับในอนาคตนะครับตรงนี้ก็จะมีโปรแกรมตรวจคัดกรองเรื่องตับได้นะครับก็คือตรวจค่าเอนไซม์ตับตรวจไขมันเกาะตับนะครับแล้วก็อัลตราซาวด์ตับอย่างนี้ครับเพื่อดูว่ามีพังผืดหรือว่าไขมันเกาะตับหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นตับแข็งหรือไม่ตรงนี้เพื่อเป็นการคัดกรองตั้งแต่เบื้องต้นนะครับค่ะอีกท่านหนึ่งถามว่าถ้าเป็นโควิดมาก่อนตอนนี้หายแล้วก็ตรวจสุขภาพปอดได้ไหมคะตรวจได้ครับเป็นโควิดตอนนั้นไม่ทราบว่ามีเรื่องของปอดอักเสบอะไรหรือเปล่านะครับเพราะบางคนถ้าเป็นโควิดเนี่ยก็บางถ้าเป็นรุนแรงนะครับก็จะมีพวกปอดอักเสบก็บางทีจะมีแผลเป็นในปอดได้นะครับก็คือตรวจสุขภาพปอดก็สามารถมาเช็คดูว่ามีรอยที่ปอดอะไรผิดปกติรุนแรงแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนได้นะครับตรงนี้หรือถ้าเป็นโควิดแต่ว่าไม่ได้มีลงปอดนะครับมาเอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเราก็จะได้ดูว่าปอดของเรายังปกติอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลอะไรอย่างนี้ครับค่ะทีนี้วันนี้ชื่อตอนค่ะชื่อตอนของเราคือขานรับสุขภาพดีเตรียมสำหรับปีใหม่ปีขานเนี้ยนาทีนี้ต้องแข็งแรงเห็นบอกว่ามีชุดตรวจสุขภาพพิเศษคือชุดอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอก็จริงๆชุดนี้ถ้าดูตามความครอบคลุมแล้วถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นที่ดูมาเนี่ยมีเป็นโปรโมชั่นที่ดีกว่าปีก่อนๆทุกปีเพราะว่ามันมีการแอดออนเพิ่มเรียกว่าแถมเพิ่มให้พิเศษตรวจเพิ่มพิเศษเนี่ยอีก1รายการด้วยครับนอกจากการตรวจพื้นฐานทั่วๆไปนะครับก็จะมีอย่างที่บอกไปนะครับว่าที่จำเป็นจะต้องตรวจแนะนำว่าจะต้องตรวจก็มีเรื่องของตรวจเลือดนะครับเพื่อดูความสมบูรณ์ของเลือดนะครับตรวจปัสสาวะนะครับแล้วก็ตรวจไขมันในเลือดตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับตรวจมีการตรวจเอนไซม์ตับให้ด้วยนะครับเพื่อดูว่ามีตับอักเสบหรือไม่นะครับแล้วก็ตรวจไตให้ด้วยตรวจค่าไตนะครับการทำงานของไตนะครับตรงนี้แล้วก็มีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดอยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับตรงนี้ครับเพื่อเป็นการเช็คเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติของระบบการเต้นหรือว่าการทำงานของหัวใจหรือเปล่านะครับส่วนชุดที่แถมที่เลือกพิเศษให้1ตัวนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเช็คกับทางการตลาดอีกทีนึงครับบางทีคุณหมออาจจะจำได้ไม่หมดนะครับแต่ที่ดูมาคร่าวๆก็จะมีเรื่องของมีการตรวจคือขอเพิ่มได้1ตัวเลยในชุดแพ็คเกจนี้ครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเนาะก็จะมีค่ะอาจจะเลือกเรื่องของการตรวจแพปซีเมียนะครับแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องนะครับหรือว่าตรวจพวก
tumor marker ก็คือสารบ่งโรคมะเร็งต่างๆนะครับก็มีเลือกได้นะครับว่าจะตรวจตัวมะเร็งตับ PSA หรือว่าตัวมะเร็งโทษทีครับมะเร็งตับ AFP หรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA นะครับตรงนี้คือผู้หญิงผู้ชายอาจจะแอดออนไม่เหมือนกันว่าจะปวดตรวจอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะว่าอยู่ในช่วงเป็นเพศไหนยังไงจริงๆแล้วชุดนี้เหมาะกับใครคุณหมอชุดนี้เหมาะกับใครคะเหมาะกับคนวัยทำงานคนทั่วไปเลยครับก็คือตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปจนถึงวัยสูงอายุเลยแต่ถ้าเป็นวัยแต่ถ้าเป็นคนสูงอายุหน่อยเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าอายุประมาณ50ปีเนี่ยควรจะแนะนำตรวจคัดกรองเรื่องของสารบ่งชี้โรคมะเร็งเพิ่มเติมด้วยนะครับค่ะก็คือคิดง่ายๆถ้าอายุ50ปีเนี่ยควรจะตรวจที่ควรจะซื้อเพิ่มนะครับที่ให้คุณหมอแนะนำนะก็จะมีเรื่องของคัดกรองโรคมะเร็งตับนะครับโรคมะเร็งลำไส้นะครับแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ในคุณผู้ชายอันนี้ส่วนถ้าในคุณผู้หญิงก็ตั้งแต่อายุ25ถึง30ปีนะครับก็ตรวจเรื่องมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมได้เลยนะครับถ้าโดยเฉลี่ยก็ประมาณ30ปีนะครับถ้าสมมุติว่าไม่อยากตรวจเร็วเกินไปนะครับบางทีเพราะว่าในตามแนวทางจริงๆตรวจได้ตั้งแต่อายุ25ปีนะครับสำหรับโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับคัดกรองได้ส่วนในผู้หญิงถ้าเกิดถึงวัยหมดประจำเดือนก็จะมีปัญหามาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของมวลกระดูกนะครับพอถึงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยจะมีตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำนะครับตัวมวลกระดูกก็จะลดลงไวก็แนะนำว่าตรวจมวลกระดูกเพิ่มนะครับหรือในคุณผู้ชายถ้าอายุ60ปีนะครับก็ตรวจแนะนำตรวจมวลกระดูกเพิ่มได้หรือในคนที่ไม่ได้สูงอายุแต่อยากจะตรวจมวลกระดูกพอดูว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นว่าเคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อนนะครับเคยมีประวัติญาติสายตรงเป็นกระดูกสะโพกหักหรือว่ามีประวัติของพฤติกรรมสุขภาพของตัวเองอย่างเช่นสูบบุหรี่มาก่อนอย่างนี้ครับซึ่งพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่ว่าทำให้มวลกระดูกเราน้อยกว่าปกตินะครับก็แนะนำตรวจมวลกระดูกเพิ่มนะครับตรงนี้ค่ะชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณหมอมูลค่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้ที่บอกว่าราคาพิเศษยังไงก็ 3,999 บาทครับชุดนี้รวมที่แอดออนไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่ะเข้าไปเช็คในหน้า Facebook อีกทีนะครับว่าแอดออนตัวไหนได้บ้างนะครับค่ะเห็นบอกว่าจะได้วิตามินอิมมูนบูสเตอร์ด้วยที่แถมอยู่ในชุดใช่ครับก็คือตัววิตามินเนี่ยให้ไปรับประทาน1เดือนครับมีวิตามินหลายตัวมากเลยนะครับตัวนี้มีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D นะครับแล้วก็มีแคลเซียมนะครับแล้วก็มีของซิงค์เรื่องของซิงค์นะครับพวกนี้เรียกว่าช่วยอะไรบ้างคะอิมมูนบูสเตอร์นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะครับให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับพวกนี้ก็คือลดอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยมีสดใสขึ้นนะครับแนะนำเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดได้ชุดตรวจสุขภาพนี้ไปแล้วก็ได้อิมมูนบูสเตอร์ไปทานด้วยตรงนี้ก็คุ้มเลยนะผมค่ะมีคำถามว่าในชุดตรวจที่เพิ่มเติมเนี่ยมีชุดตรวจ sleep test บวกให้ด้วยไหมคะมีไหมคะให้เลือกไหม sleep test sleep test ยังไม่มีนะครับตอนนี้ค่ะมีเรื่องการนอนหลับใช่ไหมครับ sleep ค่ะ sleep ครับยังไม่มีตรงนี้ครับค่ะสำหรับชุดตรวจสุขภาพขานรับสุขภาพดีเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอนนี้มีจำหน่ายแล้วใช่ไหมคะจำหน่ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเมื่อไหร่ยังไงคะเราใช้สิทธิ์ตอนไหนตอนนี้จำหน่ายวันนี้นะครับจนถึง31ธันวาปี64นะครับแต่ว่าใช้สิทธิ์ตรวจได้นะครับถึงสิ้นเดือนมกราปี65เลยนะครับแต่ว่าสิทธิ์การจองเนี่ยถึงแค่สิ้นปีนี้นะครับดังนั้นก็ต้องรีบหน่อยบางทีแบบเอ้ยค่อยมาตรวจต้นปีหน้าอย่างนี้สิทธิ์หมดไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้ามีเวลาก็รีบเข้ามาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผม 3,999 บาทเองนะครับแล้วก็ได้ของชุดตรวจแอดออนเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นการตรวจเฉพาะพิเศษเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ค่ะ
อันนี้ซื้อไว้ตรวจเองหรือถ้าสมมติจะซื้อไว้เป็นของขวัญหรือให้คนอื่นได้ไหมคะก็สามารถซื้อได้ครับซื้อให้แฟนหรือว่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะครับซื้อให้ญาติผู้ใหญ่ได้สามารถโอนสิทธิ์ได้ใช่ครับจองสิทธิ์ได้ครับผมค่ะทีนี้ช่องทางการซื้อทางไหนได้บ้างคะคุณหมอก็ทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเลยนะครับเข้าไปก็จะมีน่าจะมีคนตอบอินบ็อกซ์อยู่นะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็โทรมาสอบถามโดยตรงที่เบอร์โรงพยาบาลได้เลยนะครับ1719นะคะของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะแล้วก็ Line Official Assigned to Hospital ค่ะหรือถ้าบางคนอยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่แผนกก่อนก็ได้นะครับจะได้วางแผนถูกว่าเออเราควรจะตรวจอย่างไรบ้างครับเพราะว่าเพื่อจะให้แบบวางแผนการตรวจได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมนะครับว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงตรงนี้เราอยู่ช่วงอายุเท่านี้อย่างนี้ครับจะได้วางแผนตรวจสำหรับบุคคลถูกต้องไปเลยนะครับจะได้อย่างนี้ถ้าจะปรึกษาคุณหมอต้องไปที่ไหนคะถ้าจะปรึกษาคุณหมอว่าฉันจะตรวจอะไรแบบไหนดีไปปรึกษาคุณหมอที่ศูนย์ไหนยังไงก็ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับตรงแผนกเช็คอัพนะครับเช็คอัพชั้น4นะครับผมเปิดช่วงเวลาเปิดปิดค่ะเปิดปกติเลยครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับทุกวันนะครับก็จะมีคุณหมอคอยดูแลอยู่นะครับผมค่ะสามารถจะไปปรึกษาได้ตลอดคุณหมอคะช่วงท้ายรายการอยากให้คุณหมอช่วยพูดนิดนึงสำหรับบางคนที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแล้วก็ไม่กล้าไปตรวจสุขภาพด้วยเราจะบอกเขายังไงดีก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าบางคนละเลยหรือว่าคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องตรวจสุขภาพเพราะว่าเราก็ดูปกติแข็งแรงดีไม่เห็นมีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วบางทีความเสื่อมความสึกหรอหรือว่าความผิดปกติเนี่ยมันอยู่ข้างในมันยังไม่ได้แสดงออกมานะครับตรงนี้ถ้าเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะทราบได้เร็วนะครับว่าเรามีความผิดปกติในจุดไหนนะครับมีบางคนมีไขมันขึ้นแล้วบางคนมีเรื่องของความดันโลหิตสูงเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ยครับเราจะได้ป้องกันไว้ก่อนว่าเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคความผิดปกติในอนาคตเพื่อการตรงนี้เพื่อจะได้รีบรักษานะครับก็จริงๆถามว่ากลัวไหมก็จะมีเรื่องของการตรวจเลือดนะครับบางคนอาจจะกลัวเข็มอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องของการอัลตราซาวด์หรือตรวจปัสสาวะอะไรอย่างอื่นก็ไม่มีผลเรื่องของความเจ็บปวดอะไรนะครับค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูในช่องในคอมเมนต์ในไลฟ์นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ให้รายละเอียดช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็ลิงก์ที่จะเข้าไปดูชุดตรวจสุขภาพเพิ่มเติมได้นะคะในหน้า Facebook Live นั่นเองค่ะนะคะสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับขานรับสุขภาพดีนาทีนี้ต้องแข็งแรงครับก็อยากเชิญชวนให้มารีบมาจองสิทธิ์กันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถึงแค่สิ้นปีเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้คุ้มมากเลยที่คุณหมอดูมาก็คือมีการตรวจแอดออนตรวจโปรแกรมเพิ่มไปได้อีก1อย่างด้วยนะครับสุดคุ้มเลยทีเดียวก็รีบมาจองสิทธิ์กันไว้ก่อนเพื่ออาจจะให้กับผู้สูงอายุด้วยก็ได้นะครับเพื่อแบบเป็นของขวัญปีใหม่อะไรอย่างนี้เนาะเราจะได้เตรียมตัวในการเข้าสู่ปีขานปีหน้ากันอย่างสุขภาพดีขึ้นนะครับค่ะคุณหมอยืนยันแล้วว่าชุดนี้คุ้มมากๆคุ้มจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอวิทวัฒน์รามการุณนะคะอายุรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหมดเวลาของดร.ออนแอร์วันนี้แล้วค่ะนิยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ